สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการใส่ใจลูกค้ามากกว่าเพียงแค่การขายแน่นอนครับแต่ละบริษัทเองก็ต้องการยอดขายแล้วก็กำไรจากลูกค้าของเราแต่การที่เราจะไปมุ่งเน้นนะครับเพื่อที่จะปิดการขายให้ได้มากที่สุดก็อาจจะทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเราพยายามที่จะเอาเปรียบเขาแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือไม่ได้มีความใส่ใจในการที่จะให้บริการหรือว่าความผูกพันการสร้างความผูกพันกับลูกค้าวิธีหนึ่งในการที่เราสามารถที่จะรักษาลูกค้าให้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นคือการใส่ใจกับลูกค้าสร้างความผูกพันแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าลองดูเทคนิคเหล่านี้ว่าสามารถที่จะช่วยให้บริษัทของคุณเนี่ยสามารถที่จะแสดงความใส่ใจกับลูกค้าได้มากกว่าเพียงแค่การขายหรือเปล่าอันที่หนึ่งลองใช้วิธีการสนทนาแบบส่วนตัวมากยิ่งขึ้นการที่เรามีข้อมูลของลูกค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ถ้าเป็นออฟไลน์อาจจะชัดเจนง่ายนิดนึงการที่เราเข้าไปพบลูกค้าบ่อยๆการที่เราเข้าไปแสดงความขอบคุณนะครับหรือว่าพยายามที่จะจดจำชื่อหรือความชอบเล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแสดงออกตรงนั้นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นออนไลน์เราสามารถที่จะทำได้ด้วยเช่นกันโดยการที่เราจะต้องเริ่มจดจำลูกค้าการจดจำลูกค้าในระบบออนไลน์เนี่ยเราต้องดูว่าลูกค้ารายนี้เข้ามาในเว็บไซต์เราบ่อยขนาดไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรคลิกที่เมนูไหนบ้างซึ่งเทคโนโลยีนะวันนี้เราสามารถที่จะติดตามลูกค้าได้และเราสามารถที่จะดูได้ว่าลูกค้าแต่ละรายที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรามีความชอบหรือไม่ชอบอย่างไรและเราสามารถที่จะนำเสนอกับผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าทางโทรศัพท์มือถือก็ได้บางครั้งเราอาจจะใช้วิธีการส่งอีเมลตามในภายหลังหรือว่าอาจจะเป็นระบบ notification alert บนหน้าจอก็ได้ด้วยเช่นกันวิธีนี้เราเรียกว่าการสื่อสารแบบผ่านช่องทางที่เป็นระบบออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะสร้างประสบการณ์แล้วก็การสนทนาแบบส่วนตัวมากยิ่งขึ้นทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารู้ใจเขาเราทราบว่าเขาต้องการอะไรและเราสามารถจะสื่อสารกับเขาได้อย่างถูกต้องเทคนิคที่สองที่ใช้กันมากขึ้นในธุรกิจในวันนี้คือการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทที่เรียกว่าไลฟ์แชทหรือว่าการสนทนาแบบเรียลไทม์ทางออนไลน์เลยมีการศึกษาจาก American Express ก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยร้อยละ66เนี่ยเต็มใจนะครับที่จะใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นกับแบรนด์ที่มีการดูแลเขาดีมากขึ้นโดยเฉพาะการสื่อสารหรือได้ประสบการณ์จากการใช้การสนทนาทางออนไลน์หรือว่าไลฟ์แชทแสดงว่าลูกค้าส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับไลฟ์แชทอยู่จะสังเกตว่าระบบแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada ก็จะต้องมีตัวไลฟ์แชทไลฟ์แชทตัวนี้ก็จะบอกแล้วนะครับว่าผู้ขายนะครับเคยแชทล่าสุดเมื่อไหร่ response rate เป็นยังไงบ้างหรือการโต้ตอบกลับดีไม่ดีอย่างไรซึ่งถ้าร้านไหนมีการโต้ตอบกลับที่ดีหรือว่ามีความโต้ตอบกลับล่าสุดก็จะได้รับ rating ที่ดีหรือได้รับความไว้ใจจากลูกค้าด้วยเช่นกันการเพิ่ม live chat เนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อโฆษณาอย่างเดียวประสิทธิภาพในการที่จะแปลงจากผู้เข้าชมมาเป็นลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับไลฟ์แชทไลฟ์แชทเนี่ยเราสามารถที่จะรู้พฤติกรรมของลูกค้าได้นะครับว่าขณะนี้ที่หน้าจออะไรกำลังทำอะไรอยู่เขาคือใครเคยเข้ามาชมเว็บไซต์เราเมื่อไหร่แล้วก็เข้ามาบ่อยขนาดไหนล่าสุดเคยทำอะไรข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวไลฟ์แชททำให้เราสามารถที่จะเข้าใจลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสนองความต้องการของลูกค้าณขนาดนั้นได้ทันทีและหลายครั้งลูกค้าซื้อสินค้าแล้วก็ติดในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งระบบไลฟ์แชทเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปทักทายลูกค้าได้เช่นลูกค้ากำลังช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วก็เข้ามาสู่หน้าจอที่เป็นการชำระเงินถ้าอยู่ตรงหน้าจอนั้นนานในระดับนึงเราสามารถจะเข้าไปทักทายได้ด้วยเช่นกันวิธีนี้ก็จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกฮาร์ดเซลส์มากเกินไปลูกค้าก็กลับพึงพอใจแล้วก็ได้รับการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีที่3ให้เราพยายามแสดงความเคารพต่อลูกค้าวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะดูแลลูกค้าได้อย่างดีการแสดงความเคารพจะมีอะไรบ้างตั้งแต่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาของเขาสอบถามเขานะครับว่าไม่ทราบว่าใช้บริการของเราใช้สินค้าของเราแล้วมีปัญหาอะไรไหมเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าการที่มีการเยี่ยมชมแบบเป็นประจำนะครับแล้วก็สอบถามได้ตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการที่เราจะสามารถเข้าใจถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแสดงความเคารพต่อลูกค้าการเข้าไปแก้ไขปัญหาด้วยการขออนุญาตบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการขอข้อมูลจากลูกค้าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะแสดงความเคารพกับลูกค้าไม่ใช่เราละลาบละล้วงขอข้อมูล
พื่อเอามาใช้เรื่องการตลาดการให้คำมั่นสัญญาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งถ้าเรากำหนดนะว่าเราจะเอาข้อมูลเขาไปใช้อย่างไรและจะไม่ใช้แบบไหนถ้าเรารักษาคำมั่นสัญญาเหล่านี้ได้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการที่เราจะเพิ่มความเอาไว้วางใจกับลูกค้าแล้ววันหนึ่งลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามีความไว้ใจแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการกับบริษัทนี้ได้หรือแบรนด์นี้ได้ยุทธวิธีที่4นะครับที่จะแนะนำก็คือว่าการใช้กลยุทธ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางวิธีนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นและเราสามารถที่จะทำการตลาดในหลากหลายช่องทางผ่านไปลูกค้าได้วิธีที่4ในการใส่ใจลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางวิธีนี้ถ้าเป็นการขายแบบทั่วไปละกันขายแบบไม่ได้เข้าใจลูกค้าคุณก็พยายามที่จะตะบี้ตะบันขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยที่คุณไม่รู้หรอกครับว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าอยากได้อะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณใช้กลยุทธ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางความหมายคือว่าคุณเข้าใจลูกค้ามากขึ้นคุณรู้นะครับว่าลูกค้าเนี่ยมีประวัติหรือพฤติกรรมอย่างไรเพื่อที่คุณสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการและไม่ต้องการนั้นคืออะไรบ้างนั้นคุณจะต้องมีระบบหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการที่จะเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นเมื่อเราสามารถที่จะเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นคราวนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะสื่อสารลูกค้าได้อย่างเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการสื่อสารกับลูกค้าในหลากหลายช่องทางลูกค้าบางรายต้องการจะใช้สื่อสารทางโทรศัพท์ครับบางรายอยากจะให้สื่อสารผ่านทางอีเมลอย่างเดียวลูกค้าบางรายอยากให้สื่อสารผ่านทางระบบแชทหรือระบบ SMS เป็นต้นวิธีเหล่านี้เองก็สามารถที่จะช่วยให้ลูกค้าเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีจากผู้ให้บริการหรือจากแบรนด์ของเราวิธีที่5คือการแสดงความขอบคุณตัวอย่างของบริษัท Amazon ที่ถือว่าเป็นอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของโลกจะมีนโยบายในการคืนสินค้าโดยที่ไม่มีคำถามใดๆเลยเพราะวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะแสดงถึงการขอบคุณที่เขาเป็นลูกค้าประจำแล้วก็สามารถที่จะให้สิทธิพิเศษความสะดวกสบายกับลูกค้าในการที่จะคืนสินค้าได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นซึ่งเราสามารถจะเอาหลักการนี้นะมาใช้กับลูกค้าของเราด้วยเช่นกันโดยการแสดงความขอบคุณเช่นถ้าอยู่ในวิกฤตภาวะเศรษฐกิจการแพร่ระบาดของโรคโควิดคุณอาจจะมีบริการฟรีหรือบริการอะไรที่มีราคาที่ถูกมากๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณกับลูกค้าอย่างบริษัทผมก็จะมีการให้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการ work from home ที่ฟรีแถมการอบรมที่ฟรีสำหรับการใช้งานในการที่จะให้พนักงานของเขาเนี่ยสามารถจะทำงานแบบออนไลน์ได้หรือทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้ด้วยเช่นกันสุดท้ายอีกวิธีหนึ่งในการที่จะแสดงความใส่ใจมากกว่าเพียงแค่การขายก็คือการขอความคิดเห็นผมเชื่อว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยากจะเป็นลูกค้ากับเราอยู่ก็มีความยินดีนะครับที่อยากจะแสดงคำแนะนำหรือข้อแนะนำหรือแนวคิดในการที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงประสบการณ์ที่เขาอยากจะได้รับจากแบรนด์หรือจากผู้ให้บริการเพียงแค่เราเพิ่มช่องทางในการที่จะขอความคิดเห็นจากเขาขอคำแนะนำจากเขาวิธีนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่เราสามารถที่จะให้เขามามีส่วนร่วมกับบริษัทเราได้แล้วก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจเขานะเราไม่ได้เพียงแค่ปิดการขายเท่านั้นแต่เราอยากจะให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะอยู่ในระบบนิเวศของบริษัทของเราทั้ง6วิธีนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะรักษาลูกค้านะครับให้อยู่กับเราได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นอย่าพยายามมุ่งที่จะไปเน้นการขายจนเกินไปจนสุดท้ายแล้วลูกค้าจะมีความรู้สึกว่ารำคาญแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเราพยายามที่จะเอาเปรียบเขาหรือพยายามที่จะที่ไม่ได้นึกถึงความต้องการหรือว่าความเห็นใจจากพวกเขาวิธีนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้ลูกค้าจะอยู่กับองค์กรเราได้อย่างตลอดไปนะครับ